เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ14กันยายน2567มาอัปเดตเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทกันนะคะล่าสุดกระทรวงการคลังประกาศเลื่อนลงทะเบียนเงินดิจิตอลวอลเล็ตสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนผ่าน3ธนาคารรัฐนะคะย้ำไม่เกี่ยวกับประเด็นรัฐไม่มีงบหรือระบบไม่พร้อมแต่ขอจ่ายเฟสแรกให้กลุ่มเปราะบางก่อนและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่ากระทรวงการคลังขอเลื่อนการเปิดลงทะเบียนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผ่าน3ธนาคารรัฐซึ่งก็ได้แก่ธนาคารออมสินธ.ก.ส.และธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธ.อ.ส.ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มเปิดใน16กันยายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากต้องรอให้กระบวนการจ่ายเงินในเฟสแรกสำหรับกลุ่มเปราะบางคือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการจำนวน 14.5 ล้านคนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะคะยืนยันว่าการเลื่อนลงทะเบียนไม่เกี่ยวกับประเด็นที่รัฐบาลไม่มีงบประมาณหรือระบบไม่มีความพร้อมเพียงแต่ขอให้การจ่ายเงินเรียบร้อยก่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดวันว่าเลื่อนไปเป็นวันไหนแต่คิดว่าไม่น่านานอาจจะครึ่งเดือนหรือ1เดือนสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตผ่านแอปทางรัฐไปแล้วในเฟส2ขอให้มั่นใจรัฐบาลจะดำเนินการต่อแน่นอนเพราะตอนนี้เตรียมงบประมาณปี68ไว้แล้ว 1.8 แสนล้านบาทซึ่งเพียงพอที่จะดำเนินโครงการจึงไม่มีอะไรต้องน่าห่วงขณะที่การจ่ายเงินเฟส2จะจ่ายแบบทีเดียว 10,000 บาทหรือจะแบ่งจ่ายเงินสดและดิจิตอลครั้งละ 5,000 บาทนั้นต้องขอดูยอดหลังปิดลงทะเบียนทั้งโครงการให้ชัดเจนก่อนถึงจะบอกได้แต่สุดท้ายรัฐบาลก็จะดำเนินการให้ครบทุกคนเช่นเดียวกันกับแหล่งข่าวจากธนาคารนะคะว่าจากกระแสข่าวที่มีการเลื่อนการลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน3แบงก์รัฐประกาศไม่พร้อมรับลงทะเบียนกลุ่มคนไม่มีสมาร์ทโฟนโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่16กันยายนนี้ออกไปก่อนไม่มีกำหนดอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทั้ง3ธนาคารจำนวนรวมกว่า 2,500 สาขาได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่สาเหตุที่ต้องเลื่อนเนื่องจากเหตุผลเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองโดยมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตจะเริ่มจ่ายเงินเฟสแรกให้กับกลุ่มเปราะบางหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและผู้พิการจำนวน 14.5 ล้านคนวงเงินกว่า 1.45 แสนล้านบาทช่วงระหว่างวันที่25 26 27และ30กันยายน2567นี่คือความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการลงทะเบียนของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดนะคะอัปเดต14กันยายน2567